สวัสดีครับวันนี้แมคนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับกทม.เมินผู้ค้าขอขยายเวลา3เดือนครับชี้ไม่มีเหตุสมควรเดินหน้าหรือต่อปรับปรุงให้เสร็จธันวาคมนี้นะครับเมื่อวันที่21ตุลาคม58นะครับที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.เป็นประธานการประชุมพิจารณากรณีผู้ค้าสะพานเหล็กและสะพานหันยื่นเรื่องขอขยายเวลาในการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ลุกล้ำพื้นที่นะครับคลององอ่างออกไปอีก3เดือนนะครับภายหลังครบกำหนดคำสั่งให้รื้อเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมมาที่สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กรมศิลปากรสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์สำนักงานเขตพระนครตำรวจทหารและคณะกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบขององอ่างซึ่งใช้เวลาประชุมประมาณ1ชั่วโมงนะครับพลตำรวจตรีวิชัยกล่าวว่าตามที่ผู้ค้าได้ยื่นหนังสือขอเพื่อขอขยายเวลาในการรื้อถอนนะครับอาคารต่อหลายหน่วยงานนั้นทางคณะทำงานเห็นว่าข้อเรียกร้องเน้นไปในการที่จะขออยู่ต่อหรือเป็นการประวิงเวลาซึ่งบางจุดจากการตรวจสอบพบว่าไม่ได้ทำการค้าขายแล้วเป็นเพียงที่เก็บสินค้าโกดังเก็บของโดยการขอขยายเวลา3เดือนหรือ6เดือนนั้นไม่มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากระหว่างเริ่มรื้อถอนนี้กทม.ต้องเตรียมเครื่องมือเจ้าหน้าที่ในการรื้อถอนอีกดังนั้นคณะกรรมการมีมติว่าจะไม่ขยายเวลาตามที่ผู้ค้ายื่นเรื่องร้องขอนะครับอย่างไรก็ตามระหว่างการดำเนินการรื้อถอนจุดไหนที่กทม.ยังดำเนินการไม่ถึงผู้ค้าสามารถทำการค้าขายได้อยู่นะครับส่วนจุดไหนที่ผู้ค้าย้ายออกแล้วกทม.จะทยอยรื้อไปทีละจุดสำหรับแผงค้าที่กทม.ดำเนินการรื้อแล้วขณะนี้มีประมาณ100กว่าแผงยังเหลืออีกประมาณ300กว่าแผงนะผลตำรวจตีวิชัยกล่าวต่อว่าภายหลังที่กทม.เริ่มดำเนินการรื้อถอนตามคำสั่งให้รื้อในวันแรกนั้นพบว่าเหตุการณ์ปกติไม่มีการต่อต้านใดๆนะครับซึ่งในวันแรกกทม.ดำเนินการรื้ออาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณสะพานพานุพันธ์ไปแล้วทั้งสิ้น4คูหาอย่างไรก็ตามกทม.จะทยอยรื้อสิ่งปลูกสร้างและจะปรับภูมิทัศน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นะครับส่วนที่มีกระแสว่าบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเรียกร้องเก็บเงินนะครับหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการรื้อถอนครั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือใครมีเบาะแสข้อมูลรวมทั้งหลักฐานการกระทำดังกล่าวให้แจ้งได้ที่กทม.ได้แจ้งได้ที่กทม.เพื่อดำเนินการคดีตามต่อไปเลยนะครับ